แต่ในวันนี้เขายืดกลับมาให้ไทยเพื่อนๆรู้ไหมเขาบอกไทยว่ายังไงมันเป็นสิ่งที่ไทยจำมาตลอดชีวิตของไทยจนทุกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาคุยนะคะเสียอารมณ์ค่ะท่อห้องน้ำอะค่ะไอ้ที่ว่าล้างอึนั่นแหละซึมนู่นท่อข้างบนซึมลงมาข้างล่าง2 วันกว่าเขาจะหาช่างได้ค่ะแล้ววันนี้เขามานะคะวุ่นวายทั้งวันเลยเสียอารมณ์ไม่ได้ทำงานทำการเลยค่ะเลยเพิ่งมาอยู่2 เดือนแต่คราวที่แล้วนะคะก็เสียเหมือนกันห้องครัวก็ซึมซ่อมไปปาดฝ้าไปทีหนึ่งแล้วทาสีเพิ่งเสร็จทีหนึ่งแล้ววันนี้โถอึค่ะซึมแต่มันเป็นเหมือนกับท่อที่เชื่อมกับชั้นบนนะคะแล้วมันซึมเสียอารมณ์ค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำงานทำการนะคะวันนี้ใครที่มาน่ะรอก่อนนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆคุยนะใครได้ดูข่าวที่มีคนไปดูดไขมันนะคะในคลินิกนะคะที่ว่าเสียชีวิตนะคะไทยก็มาเมาท์มอยค่ะหนึ่งในวงการเหมือนกันนะคะวิ่งไปเปิดประตูค่ะเพื่อนๆขออภัยพ่อบ้านมาวันนี้จะคุยกันจบไหมเนี่ยหัวข้อเด็ดด้วยนะก็คือจะบอกว่าไทยก็อยู่วงการศัลยกรรมตกแต่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็แต่หัวข้อที่ไทยจะพูดวันนี้นะคะไทยจะมาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตกับประสบการณ์สมัครงานนะคะที่ต้องจดจำมาตลอดชีวิตของไทยเลยทีเดียวนะคะมาฟังกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะไทยก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆพอจบมานะคะก็ไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆเนาะก็เดินมาที่โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะเพื่อนๆก็ไปที่ฝ่ายบุคคลนะคะไทยก็ไปสมัครงานนะคะตอนแรกไทยกะจะไปทำที่แผนกเวชระเบียนนะคะที่ไทยระบุไว้นะคะไทยมีประสบการณ์เคยทำแผนกเวชระเบียนมาก่อนนะคะแล้วไทยก็ไปสมัครค่ะปรากฏว่าหนึ่งในหัวข้อในนั้นนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าอื่นๆเนาะเพื่อนๆเนาะไทยก็บอกว่าก็แล้วแต่เห็นสมควรก็คือถ้าความสามารถของเรามีก็คือแล้วแต่ฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายพิจารณาเขาจะเห็นความเหมาะสมแล้วถือซะว่าให้โอกาสตัวเองแล้วให้เขาเรียกเราว่างั้นเถอะเนาะเพื่อนๆเนาะก็เสร็จแล้วเขาก็เรียกค่ะเพื่อนๆเขาก็เรียกไทยก็ได้เข้าไปทำงานนะคะแล้วก็ระบบความน่าตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงที่ไทยได้เนาะเขาไม่ได้มาสัมภาษณ์อะไรเลยนะคะก็คือมีหลายคนเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะที่ไปสมัครรุ่นเดียวกับไทยเสร็จแล้วเขาทำยังไงเขาให้เราไปฝึกงานค่ะฝึกงานประมาณ3เดือนค่ะเพื่อนๆทุกแผนกเลยแผนกสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะที่เขาให้เราไปฝึกแล้วเขาก็บอกเราว่าเพราะจะต้องดูบุคลิก
ของแต่ละคนว่าสมควรจะอยู่แผนกไหนนะคะเราก็ไปฝึกจำไม่ได้นะคะเพื่อนๆว่ามันกี่แผนกก็คือในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยมีทั้งฝึกในแผนกมีทั้งการเข้าในที่ประชุมก็คือการเข้าในที่ประชุมก็จะมีครั้งหนึ่งในคอร์สที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งภายใน3เดือนนั้นนะคะก็มีการสอนบุคลิกภาพนะคะที่ทางโรงพยาบาลจัดมาให้แล้วสอนเราปั้นเราขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการพูดหรือว่าการขอบคุณการถือของการผายมืออะไรก็แล้วแต่การแต่งหน้าหรือว่าการทำผมทำยังไงโดยที่ไม่ต้องใช้เน็ตตัวที่เป็นเหมือนที่พยาบาลเขาใส่อะค่ะที่เป็นเหมือนตะข่ายอะค่ะเขาจะเรียกเน็ตกันเนาะแล้วก็แต่งหน้ายังไงให้ดูไม่เหมือนลิเกนะเพื่อนๆก็คือดูให้เป็นธรรมชาติดูดีว่างั้นเถอะก็นั่นคือหนึ่งในคอร์สสำคัญที่ไทยได้มานะคะแล้วก็นอกนั้นก็คือฝึกงานทั้งแผนกของบริษัทนะคะแล้วเวลาก็ผ่านไปนะคะเพื่อนๆ3เดือนนะคะหลังจาก3เดือนเนาะทุกๆคนก็ลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้ไปอยู่แผนกไหนกันแล้วไอ้ที่ผ่านๆมาที่เราไปฝึกค่ะเราก็จะคุยกันในกลุ่มเพื่อนเนาะว่าเฮ้ยแผนกนั้นดีแผนกนั้นน่าอยู่พี่ๆใจดีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเพื่อนๆก็คือคุยกันอย่างนี้แล้วเราก็ลุ้นกันว่าเฮ้ยเราจะได้ไปอยู่แผนกไหนนะแผนกอะไรดีแล้วพี่ๆที่เราไปฝึกงานแผนกที่ใจดีเขาจะเอาเราไปอยู่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้ววันนั้นก็มาถึงค่ะเพื่อนๆวันที่ไทยต้องจดจำมาตลอดชีวิตนะคะตั้งแต่ทุกวันนี้นะคะที่ไทยก็ไม่เคยลืมค่ะไม่เคยลืมจากชีวิตของไทยเลยนะคะก็คือวันที่เรียกสัมภาษณ์ค่ะจากที่เราผ่านฝึกงาน3เดือนนะคะเพื่อนๆก็มีผู้บริหารผู้หญิง1คนนะคะแล้วก็ผู้ชาย2คนนั่งอยู่ในห้องลับนะคะ3คนแล้วก็ไทย1คนนะคะก็คือเป็นโต๊ะยาวนะคะแล้วก็เข้าไปเนาะแล้วก็สวัสดีแล้วก็แนะนำตัวเองเขาก็ถามเราว่าเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเราใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็คือพื้นฐานทั่วไปเนาะแล้วหนึ่งในนั้นนะคะเราก็ได้คุยกันหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นที่เขายื่นมาให้ไทยนะคะนั่นคือกระดาษที่ไทยสมัครงานนะคะเพื่อนๆกระดาษที่เราสมัครงานวันแรกแล้วเราลง เงินเดือนนะคะเพื่อนๆเราลงเงินเดือนแต่ในวันนี้เขายืดกลับมาให้ไทยเพื่อนๆรู้ไหมเขาบอกไทยว่ายังไงมันเป็นสิ่งที่ไทยจำมาตลอดชีวิตของไทยจนทุกวันนี้ค่ะ